สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมากินทุเรียนแช่แข็งกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยจากการไปช้อปปิ้งมาทั้งวันแล้วก็งีบหลับแป๊บนึงตอนนี้3 ทุ่ม 51 นาทีนะคะอยากกินทุเรียนมากเอาออกมาตั้งแต่เช้าเอาออกมาจากช่องแช่แข็งตั้งแต่เช้าใช่ไหมถ้าจะไปแช่อีกก็นะกินซะหน่อยลุกขึ้นมากินซะหน่อยทุเรียนรอบดึกยี่ห้อ King Fruit หรือว่า Fruit King Fruit King นะคะกลิ่นอลังมากเลยโอ้โหนิ่มอย่างกับเป็นทุเรียนในนี้เลยนิ่มอีกแล้วอ่ะมันไม่มีเป็นลูกนะไปร้านนี้มันไม่มีเป็นลูกนะไปร้านจีนอีกร้านหนึ่งถึงจะมีเป็นลูกอร่อยกว่านะแช่แข็งแบบนี้มันแบบมันนิ่มอ่ะมันก็อร่อยแต่ว่ามันไม่ได้อรรถรสมันไม่เหมือนแบบมันนิ่มอ่ะเราไม่ชอบกินทุเรียนนิ่มเราไม่ชอบกินทุเรียนนิ่มแต่ว่าอยู่เมืองนอกนะมันไม่มีจะกินเดี๋ยวเอาช้อนมาตักมันทองแต่ว่ามันนิ่มอะค่ะถ้าแช่แข็งมันจะเป็นแบบนี้ล่ะมันจะนิ่มพอได้หายอยากอร่อยแต่ว่ามันนิ่มมันเหมือนกินไอศกรีมอร่อยอยู่อร่อย2 เม็ดพลูนึงอะค่ะต้องรีบกินให้หมดเดี๋ยวถ้าไม่หมดก็ต้องเข้าไปแช่แข็งใหม่เดี๋ยวสามีเมนไม่อยู่บ้านไปปาร์ตี้บ้านนู้นฝรั่งนี่ปาร์ตี้ทิ้งแบบเมาอร่อยอยู่แต่ว่ามันนิ่มดีกว่าคราวที่แล้วหน่อยคราวที่แล้วงอมคราวนี้แบบไม่งอมมากนะกินรู้มันจะไม่งอมมากแต่ว่ามันนิ่มแค่นั้นเองทุเรียนแช่แข็งไปเป็นแบบนี้แหละปกติเลยมันแช่แข็งมามันก็เหมือนกับเราผักแช่แข็งอ่ะมันก็จะนิ่มแต่ว่ารสชาติดีนะรอบนี้รสชาติดีทุเรียนก่อนนอนหลับไปแล้วนะเหนื่อยมากเลยไม่ได้ตั้งใจจะไปช้อปปิ้งเลยนะวันนี้จะไปตัดผมอย่างเดียวจะไปซื้อดอกไม้ด้วยหูเรื่องจะว่าไม่ตั้งใจมันก็ตั้งใจเหมือนกันนะจะไปซื้อดอกไม้แต่ไม่ได้ดอกไม้เพราะว่าไปคนละที่ร้านดอกไม้มันอยู่อีกข้างนึงเดินไกลถ้าเดินมันไกลถ้านั่งรถแป๊บเดียว5 นาทีซื้อดอกไม้มาปลูกหน้าบ้านอากาศเริ่มดีมากแล้วแค่เช้าๆหนาวหน่อยเช้าๆประมาณ 8-9 องศาแต่วันนี้อากาศดีมากร้อนเลยวันนี้วันก่อนว่ามีควันหายละ
หมือนจะหายแล้วนะไม่มีแล้วเละเนาะแต่มันก็อร่อยนะพอได้หายอยากอยู่แค่นี้ก็11 12ดอนอยู่แล้วนะ250ประมาณ300ประมาณ300บาทนะแพ็คหนึ่งอะพลูหนึ่งอะมาไกลมาจากเมืองไทยเม็ดเล็กมากเลยเม็ดเล็กอยู่เนื้อเยอะอยู่2เม็ดนี่ก็จุกแล้วง่วงนอนแต่อยากกินทุเรียนช็อปจนโทรมเดินจนโทรมหมดแรงที่เนี่ยช้อปปิ้งที่เนี่ยมันจะไม่ดีอย่างนึงมันจะไม่เหมือนห้างที่เหมือนมันจะไม่เหมือนห้างที่เมืองไทยเรานะห้างที่เมืองไทยเราเนี่ยเข้าไปที่เดียวนี่มีทุกอย่างเลยนะมีคืออยู่ในที่เดียวมันจะมีร้านอาหารมีที่นั่งเล่นให้ชิลๆนะแต่ที่เนี้ยมันไม่มีถามว่ามันมีร้านอาหารไหมมันก็มีแต่ว่ามันแยกออกไปข้างนอกแล้วก็นะแพงที่นี่จะเป็นบาร์และสลองร้านอาหารเหมือนบาร์เขาขายเครื่องดื่มเขาเน้นเครื่องดื่มมันไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะเมืองไทยเราดีกว่าเมืองไทยเรามีฟู้ดคอร์ทให้นั่งกินถูกๆไม่แพงมีที่นั่งให้นั่งเล่นเยอะแยะที่ห้างบ้านเราที่นี่นะไม่มีที่ให้นั่งชิวๆนะไม่มีนะร้านขายเสื้อผ้าก็ร้านขายเสื้อผ้าไปเลยไม่มีโต๊ะให้นั่งชิวๆเล่นนะคะไม่มีคุณก็เดินไปค่ะเดินไปดูเสื้อผ้าช็อปก็ช็อปไปไม่มีที่นั่งนอกจากว่าเราจะไปห้างใหญ่ที่เราไปวันนั้นหมดละทุเรียนรอบดึก4 ทุ่มล้างหน้านอน
2คนนั่นหลับไอ้ไทล่าไปกระโดดเล่นเครื่องเล่นเขาทั้งวันกลับมาสลบข้าวปลาไม่กินเจอเพื่อนแล้วไม่กินข้าวไม่กินปลากินนมไปขวดหลับแล้วมีเพื่อนแบบว่าตื่นเต้นไปเล่นกับเขาทั้งวี่ทั้งวันครับสุดท้ายเห็นไหมเนี่ยแสงนะขอโทษทีทุเรียนไอศกรีมไอศกรีมทุเรียนไปแล้วทุกคนสั้นๆเจอกันใหม่ขอบคุณค่ะนี่นะยี่ห้อนี้วันนี้เรากินยี่ห้อนี้อร่อยใช้ได้แพ็คหนึ่งประมาณ300บาท2เม็ดใช้ได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะGood night.